เอายังเอาครับสวัสดีครับนี่เจอช่างแมวช่างหนูครับวันนี้นำเสนอทางตรวจกันตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นเชนโอเป็นไปถ่ายรุ่นนะเดี๋ยวเย็นๆอินเวอร์เตอร์นะครับใกล้ๆเลยอินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิรุ่นนะครับ MSY GK 15VA ครับ15VAอินเวอร์เตอร์กระแสเท่าไหร่กระแสดูกระแส 5.6 แอมป์ครับ 5.6 แอมป์ความถี่อันนี้ไม่ต้องใช้ลำยา 4-0 นะครับ4-0 นะครับเปิดนี่ครับบอกอาการเข้าไปเลยอาการก็เย็นไม่ฉ่ำนะครับเดี๋ยวมาจับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงมาดูด้านหลังเช่นโอ้ดันมีอีกแสเริ่มทำงาน2แอมป์ใส่เกียร์เรียบร้อยใส่ก็ต่อนะครับเกียร์ R22 นะแต่ยี่แมววัด4-0 1.95 นะครับรอสักพักรอสปีดรอนะครับรอเดี๋ยวดูคำสั่งคอมกำลังทำงานรอนิดนึงดูคำสั่งนิดนึงมาที่หนูจังเลยเหรอระหว่างรอคำสั่งขา S3 นะครับกับ N นะครับตั้งเป็น DC นะครับ200โวลต์ไฟ DC ครับไอ้เป็น20โวลต์นะ DC 200โวลต์ตั้ง DC 200โวลต์แต่โวลต์ไม่ถึงนะครับ21ไม่เกิน25โวลต์นะ13 3 24มันขึ้นลงๆนะครับ24ไม่เกิน25โวลต์นะครับของรุ่นนี้ข้อกระฉ่ำนะครับ7แอมป์นะครับ7แอมป์78แอมป์นะดูกดกล้องไฟเข้าแต่ไฟเข้าต้องรอสัมภาษณ์ถูกนะปิดแรกดูท่อนะเย็นฉ่ำโอเคครับวันนี้มาดูอุณหภูมิหน้าแอร์นะครับที่แมวใส่ถ่ายจากอุณหภูมิไว้นะครับตอนนี้หน้าแอร์อยู่ที่ 9.6 องศานะครับ 9.5 องศานะครับหน้าแอร์เย็นมากเกินไปนะปกตินะครับน่าจะมีปัญหาระบายความเย็นไม่ออกนะครับต้องลองล้างดูก่อนตันต่างๆนะครับตันฝุ่นนะครับนี่ฮะตันฝุ่นแน่นอนนะครับหน้าแอร์เย็นเกินไปนะครับแต่ในห้องจะไม่เย็นนะครับจะตัดก่อนว่าแอร์ระบายความร้อนไอ้ความเย็นไม่ออกดูดซับความเย็นในห้องออกไอ้ความร้อนในห้องออกไม่ดีคุณตันรุ่นนี้เป็นละเอียดด้วยยังไงขอล้างด้วยกันนะเดี๋ยวออกนะมีช่างหนุ่มครับช่างทองมากครับมิโซครับมิช่างหนุ่มเนี่ยด้านการถอดมอเตอร์เนี่ยครับเพื่อความปลอดภัยในการล้างก็ถอดแผงมาเลยนะครับด้านนอกเลยโดยช่างนูนะครับช่างนูนะครับไอซีไว้ช่างหน่อยนะครับไอซีสปายรุ่นนี้วางที่ล้างไฟเปิดนี้ครับ MIP 04เอ้ย244 HD นะครับก็เท่าไหร่นะค่าเท่าไหร่5วัตต์ 4.7 โอห์ม5วัตต์นะครับ power switching นะครับออกเลยมันก็ถอดมาแล้วครับดูเบอร์มอเตอร์นิดนึงนะครับมอเตอร์รุ่นนี้ RC 0J40 EF นะครับ
ก็น่าจะตันอยู่เยอะอยู่นะครับมองไฟดิอยู่ด้านหลังนิดนึงไม่เห็นไฟเลยไม่น่าเห็นนะแสงไม่มีเลยอ่ะทะลุไม่ได้นะครับตันแน่นอนช่างโนแล้ว